วัสดีค่ะดิฉันธนสรอมัตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีวันนี้มีหลายข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมคะข่าวนี้จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปชมละครเพลงพระมหาชนก The Phenomenal Life Show นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง9ธันวาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจะจัดการแสดงละครเพลงพระมหาชนก The Phenomenal Life Show โดยเนรมิตทะเลสาบสวนเบญจกิติศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นเวทีกลางน้ำขนาดใหญ่ 22,000 ตารางเมตรเพื่อถ่ายทอดบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกอันทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานำเสนอในรูปแบบละครเพลงที่อัดแน่นทั้งดนตรีแสงสีเสียงและเทคนิคพิเศษสุดประการตาเพื่อให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินและก็ซึมซับปรัชญาที่แฝงไว้ในบทพระราชนิพนธ์ได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะอยู่ที่การเนรมิตเรือไฮดริกขนาดใหญ่กว่า30เมตรมาลดเล่นบนเวทีกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในประเทศกว่า100เมตรพร้อมฉากม่านน้ำที่งดงามตระการตามีนักแสดงและทีมงานกว่า 1,000 ชีวิตนำโดยคุณปอทฤษฎีสหวงศ์นักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง3รับบทเป็นพระมหาชนกค่ะคุณแคทเรียอิงลิชนะคะรับบทเป็นนางมณีเมฆลาผ่านการแสดง9องค์ความยาว60นาทีและเป็นครั้งแรกกับการขับร้องบทเพลงพระมหาชนกซึ่งประพันธ์โดยยืนยงโอภากุลร่วมขับร้องโดยคุณอัศนีโชติกุลค่ะงานนี้นะคะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่1ถึง9ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิการอบละ 10,000 ที่นั่งโดยผู้ที่สนใจสามารถรับบัตรได้ที่หน้างานบริเวณลานกลางน้ำอเนกประสงค์ในเวลา17นาฬิกาของวันที่ทำการแสดงในแต่ละวันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะเป็นโรคที่ต้องอาศัยความใส่ใจมากเลยนะคะในการดูแลถึงแม้จะไม่มีอาการบ่งชี้หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมองขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมความรู้ทั้งจากมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมโรคหลอดเลือดสมองโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมที่ให้บริการตรวจร่างกายประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีตั้งแต่การตรวจหลอดเลือดสมองแขนขาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์โดยวัดความดันโลหิตดัชนีมวลกายตรวจสมรรถภาพสมองและประเมินสภาวะสมองเสื่อมส่วนการให้ความรู้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมาร่วมบรรยายซึ่งกิจกรรมนี้จะหมุนเวียนไปจัดตามภูมิภาคต่างๆอีก4ครั้งตลอดปี2558เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและรักษาได้ทันเวลาหากมีอาการปัจจุบันทั่วโลกมีคนเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย1คนทุก6วินาทีถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพเต้านมแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนนั้นต้องใส่ใจดูแลค่ะเบื้องต้นมันตรวจอย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้สาวๆที่จังหวัดลำพูนค่ะก็ได้มีโอกาสตรวจเช็คกันอย่างสบายเพราะว่ามีมูลนิธิกาญจนบารมีและกรมอนามัยค่ะเขาได้ยกเครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปตรวจกันถึงในชุมชนค่ะการตรวจเช็คจัดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองหลังการลงนามร่วมกันว่าจะร่วมมือให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมแก่สตรีในจังหวัดลำพูนอย่างทั่วถึงและการออกบริการแต่ละครั้งนะคะก็จะมีคณะแพทย์พยาบาลร่วมให้ความรู้โดยเฉพาะการฝึกสอนให้รู้จักการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการเข้าตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงซึ่งงานนี้มีสาวๆเข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากค่ะโดยนายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมีนะคะก็บอกว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงวัยแต่ถ้าตรวจพบเร็วก็จะสามารถรักษาให้หายได้ทันเวลาหากตรวจพบในช่วงที่มะเร็งก่อตัวลุกลามมากก็จะอยู่ในภาวะเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นแล้วควรเฝ้าระวังด้วยการหมั่นตรวจอย่างสม่ำเสมอซึ่งหน่วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นี้นะคะจะหมุนเวียนไปให้บริการอย่างต่อเนื่องตามจังหวัดต่างๆและที่จังหวัดลำพูนก็เป็นจังหวัดที่32ของการให้บริการค่ะ
เดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงมาตั้งแต่ปี2542ค่ะและในปีนี้ค่ะงานเชิงรุกก็จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเรื่องของความรักในวัยรุ่นค่ะก่อนถึงวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะคะซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในวันนี้นายเจเดชชาววิไลผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลพร้อมด้วยเครือข่ายสตรีนักเรียนนักศึกษาจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเรียกร้องให้มีการกำหนดกลไกป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในคู่รักวัยรุ่นโดยการสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพื่อการช่วยเหลือกันเองเมื่อเกิดเหตุเบื้องต้นหากต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงโดยเน้นการทำกิจกรรมนะคะจะมุ่งให้ความเข้าใจกับเยาวชนทั้งในสถาบันการศึกษาและเยาวชนทั่วไปตลอดจนการบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของคู่รักวัยรุ่นโดยจะเน้นถึงการเคารพสิทธิ์และความเท่าเทียมระหว่างเพศรวมถึงการจัดระบบการแนะแนวเพื่อช่วยเหลือกับเด็กนักศึกษาที่ประสบปัญหาอย่างเข้าใจและก็เป็นมิตรค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอให้สายด่วน1300มีระบบรองรับในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูความสวยงามของเหมยขาบนะคะหรือแม่คะนิ้งแรกของปีที่ยอดดอยอินทนนท์จะสวยขนาดไหนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ